SALMON PODCAST มันสดอร่อยThe Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะ The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะวันนี้เห็นหน้าค่าตากันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอเหมือนทุกครั้งที่เราอัดนะแต่ว่าวันนี้ดูจากวิวอ้าวแล้วมีคนอื่นด้วยนะคะไม่ได้มีแค่ดิฉันอ้าวเสียงคือเอาเสียงแล็บขึ้นมาได้เลยอย่างนี้เลยเหรอ ถ้างั้นก็คือต้องเปิดตัวเลยว่าวันนี้นั่นแล้วมีอะไรมีแขกรับเชิญดูมีแขกรับเชิญมาสิ่งลอยมากตอนนี้ก็คือดังนั้นอ่ะงั้นเราเฉลยได้เลยเพราะว่าวันนี้ดารุกี้มาของเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยวันนี้เราอยู่กับน้องรุ่งรุ่งฤดีจากรายการป้ายาและเราก็ไม่ได้อยู่กับกล้องด้วยใช่เพราะว่าเรามีผู้ชมในห้องส่งใช่แล้วเราอยู่ที่ไหนกันคะน้องรุ่งเราอยู่กันที่ชั้น74นะคะตึก King Power มหานครค่ะนี่คือน่าจะเป็นการแบบอัดรายการครั้งแรกสูงส่งที่สุดในชีวิตสูงที่สุดอ๋อไม่สูงส่งหรอหมายถึงจิตใจอ๋อไม่ใช่เป็นความสูงด้วยความสูงและจิตใจด้วยทั้งหมดวันนี้เราตั้งแต่อัดรายการมาจะ200เทปครั้งนี้น่าจะสูงที่สุดแล้วแต่ว่าไม่มีความสูงของตึกไม่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นโอเคนะคะเราพูดได้แค่นี้ได้แต่ว่าวิวโดยรอบเนี่ยนอกจากสูงแล้ววิวคืออลังการกว่าทุกรายการพอดแคสต์แน่นอนเอาเป็นว่าปกติเวลาอัดรายการเราหันมองไปข้างๆเราก็จะพบกับแบบอะไรหันไปเจอหน้าพีดีตั้มนะคะเจอตุ๊กตาต่างๆวางอยู่ในห้องส่งในสตูดิโอแต่วันนี้มองไปแม่น้ำเจ้าพยาจ้าวิว360 360องศาตึกราบ้านช่องใหญ่ไปหมดเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เกือบจะสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะชั้นสูงที่สุดที่เดี๋ยวพอเราอัดรายการเสร็จเนี่ยเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันก็คือชั้น78ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น74ตึก King Power มหานครนั่นเองใกล้แล้วอันนี้คือใกล้ใกล้แล้วแล้ววันนี้ทำไมคุณมาทำอะไรที่รายการดิฉันคะเออเข้านี่คือเข้ารายการเลยนะเข้าสคริปต์ละชงเข้มเออชงเข้มชงเข้มวันนี้นะก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่เดือนอะไรเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมพูดขึ้นชื่อว่าเดือนสิงหาคมหนีไม่พ้นกิจกรรมแม่ๆและลูกๆเพราะว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่ใช่เอาจริงๆการเข้าสู่เดือนสิงหาเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนคือเค้าเรียกว่าใช้ชีวิตแบบไม่ได้ดูปฏิทินแต่ว่าสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่าเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยอาบน้ําให้ลูกทําเพลงลูกฉันแบบลูกเอาเพลงนี้มาจากไหนนางบอกว่าคุณครูเปิดกล่อมอยู่ที่โรงเรียนแล้วนางก็เลยแบบว่าติดหูแล้วนางบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องร้องให้แม่ฟังก็คือฉันเตรียมละทิชชู่ต้องเตรียมต้องมีการแบบเตรียมฟังถึงสึงเปล่าไม่ใช่น้ำมูกไหลก็เป็นหวัดนี่คิดว่าก้าวเข้าสู่สิงหาจากการที่งวดที่หนึ่งประจำวันมันก็มาทุกเดือนมาทุกเดือนอะไรยังไงเข้าสู่เดือนสิงหาแล้วมันสำคัญยังไงคะมันก็เป็นเรื่องของวันแม่ถูกไหมเพราะฉันพอนิดนึงนะฉันชอบความสดของรายการมากนะคะชอบนี่แหละเข้าสู่เดือนสิงหาแล้วนะคะก็คือมีงานแม่และเด็กต่อจ้ะมันสดอร่อยวันนี้ก็เลยจะมาชวนพี่นิดโนพูดคุยกันในท็อปิกเนาะเพราะว่าวันแม่ลูกๆนะเราก็อยากแบบพาคุณแม่เที่ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหัวข้อหลักๆที่วันนี้จะชวนพี่นกเมาส์มอยกันก็จะเป็นการพาคุณแม่เที่ยวยังไงให้ถูกใจทั้งคุณแม่และโดนใจคุณลูกด้วยโดยพี่นิโนก็เป็นตัวแทนของคุณแม่พาลูกเที่ยวส่วนรุ่งก็จะเป็นตัวแทนของคุณลูกที่พาคุณแม่เที่ยวเด็กๆเคยพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนไหมคะมีไหมคะไม่มีเด็กๆหันหลังให้เลยนะคะบอกว่ามันใช่หน้าที่หนูเหรอใช่เดี๋ยวหนูโตขึ้นมาอีกนิดนึงเด็กๆฟังเอาไว้ได้เพราะว่าเดี๋ยววันนึงที่เราโตขึ้นเราจะกลับบทบาทกันด้วยการพาคุณแม่ไปเที่ยวบ้านใช่แล้วแล้วยังไงเริ่มเลยแม่เริ่มเลยเริ่มอ่ะให้พี่นิโนกเล่าก่อนว่ามีประสบการณ์ในการพาคุณลูกไปเที่ยวในการพาลูกเที่ยวหรอประสบการณ์วันแม่ใช่ประสบการณ์ในวันแม่ก่อนก็คิดว่าช่วงนี้หลายๆบ้านคือเริ่มน่าจะเริ่มแบบ
จับกลิ่นของความแม่ได้แล้วมะลิมาลัยเริ่มแบบกลิ่นดอกมะลิลอยมาไม่ใช่วันแม่นะเริ่มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปกินยานบางอย่างไม่ใช่สิมันเราเริ่มแบบเห็นบรรยากาศวันก่อนมีการแบบเปิดพรีออเดอร์พวงมาลัยใช่ในไลน์แบบออฟฟิเชียลร้านดอกไม้มันมีความแบบเปิดจองบ็อกเซตของขวัญวันแม่ใช่ไหมใช่ไหนๆวันนี้มีคุณแม่อยากได้อะไรวันนี้เราบอกได้นะคะในวันแม่ปกติวันแม่คุณแม่อยากได้อะไรคะกลับสวัสดีไว้ก่อนอยากได้อะไรคะคุณแม่โอ้ยฟังไว้นะลูกว่าคุณแม่เนี่ยอยากได้ความอบอุ่นจากลูกอบอุ่นอย่างเช่นกระเป๋าถ้าเป็นสิ่งของก็แกล้งส่งผิดในไลน์แล้วก็อันเซ็นคุณแม่ส่งผิดอบอุ่นอย่างเช่นทริปไปฮอกไกโดอะไรอย่างงี้อบอุ่นอบอุ่นใช่ไหมคะก็ดีแหมรีบตอบเลยคุณแม่แล้วก็เนี่ยก็คือเราคิดว่าวันแม่ตอนนี้เราเริ่มสัมผัสได้แต่ว่าตอนเรายังไม่ใช่แม่เราจะรู้สึกกับวันแม่มากกว่าตอนเราเป็นแม่อีกเพราะว่ามันเหมือนแบบว่างไงตอนยังไม่ใช่แม่มันว่างมันก็จะรู้สึกหาอะไรทำอ่ะอุ้ยวันแม่ฉันต้องสั่งพวงมาลัยให้แม่ฉันละอะไรเงี้ยคนว่างคนมีเงินพอกลายมาเป็นแม่ปุ๊บไม่ว่างแล้วไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับลืมไปแล้วว่าเป็นเดือนนี้จนกระทั่งว่าเคยมีปีนึงแบบเป็นสามีเนี่ยแหละที่นางทักมาว่าเธอพรุ่งนี้วันแม่อยากไปไหนไหมอุ้ยเป็นวันที่พี่นิโนจะได้สิทธิพิเศษอีกหนึ่งก็เลยเพิ่งรู้ตัวขึ้นมาว่าเออว่ะมันมีประโยชน์วันแม่เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่เราอาจจะได้รับการตามใจเป็นพิเศษคือทั้งคุณพ่อและคุณลูกจะสปอยแม่จะสปอยเราดังนั้นอันนี้อยากจะบอกคุณแม่ทั้งที่แบบชมอยู่ทางบ้านและชมอยู่ที่นี่ว่าเราจงใช้วันแม่ให้เป็นประโยชน์ต่อให้เราจะไม่รู้สึกอะไรกับวันนี้เลยก็ตามในการเรียกร้องความพิเศษจากลูกมั่งจากสามีมั่งสิทธิพิเศษต่อปีเหมือนอย่างที่คุณแม่บอกว่าอยากได้ความอบอุ่นเราเลือกได้เลยเราอยากได้อบอุ่นแบบไหนสุกี้หม้อไฟบ้างล่ะไปช้อปปิ้งบ้างล่ะหรือว่าไปอบอุ่นชาบงชาบูหรือไปกินไปออนเซ็นที่ฮอกไกโดอะไรอย่างงี้ก็เป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เลยคิดว่าวันแม่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ให้เวลากับตัวเองบ้างได้ให้รางวัลกับตัวเองบ้างหรือว่าอย่างเช่นคนอื่นในครอบครัวคุณพ่อหรือคุณลูกสมมติเราเป็นแม่ที่แบบว่าลูกโตแล้วอะไรเงี้ยก็เราเหมือนใช้เวลานี้ในการแบบกลับไปหาคุณแม่ไปชวนท่านทำอะไรสนุกสนุกอะไรพิเศษบ้างก็ดีเหมือนกันอ่ะแล้วลุงล่ะของลุงอ่ะของลุงเนี่ยคือในฐานะลูกใช่ไหมย้อนกลับไปอ่ะเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในความเป็นเด็กอ่ะสิ่งที่เราทำได้ในเดือนสิงหาที่เป็นวันแม่เนาะก็คือทำการ์ดสวยๆเด็กๆเคยทำการ์ดให้คุณแม่ไหมคะเราต้องระบายสีทำการ์ดให้คุณแม่นะแล้วก็คืออะไรอ่ะเป็นแบบต่อปี1ปีที่เราจะโชว์สกิลงานศิลปะให้คุณแม่ว่าแต่ละปีเรามีวิวัฒนาการด้านศิลปะแค่ไหนพูดถึงการทำการ์ดพี่จะขอเติมนิดเดียวว่ามีข้อห้ามเลยไหมไม่มีข้อห้ามแต่ว่าทุกๆปีตั้งแต่มีลูกมาก็คือทำการ์ดให้ตัวเองมาตลอดเพราะว่าคุณครูจะเป็นการสั่งมาว่าขอให้คุณแม่ไปปิ้นรูปตัวเองกับลูกมาปิ้นมาคือต้องทำให้คุณลูกเอาให้คุณลูกฉันก็คือต้องมีการแปะรูปครอบครัวอะไรแล้วก็ส่งให้ลูกไปก็คือเหมือนได้ระลึกพระคุณตัวเองอ่ะตอนเนี้ยพอเราเป็นแม่มีลูกอยู่อนุบาลก็จะฉันก็มีพระคุณกับลูกเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยต่อพอเป็นการทำการ์ดใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบจริงๆมันมีความแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆด้วยนะยังไงคือแบบป้าๆเงี้ยก็จะแบบว่าอุ๊ยจะวันแม่แล้วเราไปปักคลองกันไปซื้อพวงมาลัยให้แม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบหนีแอบหนีกันไปสองพ่อลูกไปเซอร์ไพรส์โอ้น่ารักใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะอันนั้นคือเป็นพาร์ทในวัยเด็กเนาะพอแบบเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะแบบพอเราทำงานหรืออะไรพอมีกำลังทรัพย์อะเราก็จะแบบมีความคิดว่าเราอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวบ้างที่บอกกลับบทบาทกันอยากแบบว่าเอ้ยลองแบบว่าพาคุณแม่ไปเที่ยวดูอะไรอย่างงี้พอตอนเนี้ยที่นะแบบเราทำงานแล้วเนาะพอเวลามีโอกาสว่างไม่ว่าจะแบบ 2-3 วันหรือเล็กน้อยอ่ะก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอ่ะถ้าสมมติแบบเรามีโอกาสเราจะรีบช่วงจริงไปทันทีอ๋อน่ารักจริงๆคือล่าสุดนี้เพิ่งไปทริปที่สิงคโปร์มาใช่ก็พาไปกันสองคนใช่ไปกันสองคนเนี่ยเพิ่งกลับมาวันที่30ที่ผ่านมาเองอ๋ออุ๊ยน่าจะมีเรื่องเล่ามากมายใช่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรสดใหม่แน่นอนในการพาคุณแม่ไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวมานี่คือแบบแอบดูในพาสปอร์ตว่ามันหมดอายุแล้วก็ประมาณ7ปีที่ไม่ได้ออกต่างประเทศกับแม่หรือกับตัวเอง
กับคุณแม่ใช่ก็เลยนี่คือเป็นครั้งแรกของการคัมแบ็กไปเที่ยวกับคุณแม่ในต่างแดนน่ารักแล้วเป็นยังไงการไปเที่ยวกับคุณแม่ในต่างแดนที่เราไปประสบพบเจอมาตอนแรกที่บอกคุณแม่เนาะว่าแบบเอ้ยมาม่าเราไปสิงคโปร์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เงียบเงียบเราก็ทำไมไม่พูดเลยเลยเครียดอ่ะแม่ร้องไห้อยู่หรือเปล่าน้ำตาไหลอยู่เอแม่อยากไปหรือแม่ไม่อยากไปหรือยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สักพักนึงแม่คือเหมือนไปคีปคูลแล้วเดินกลับมาแล้วก็บอกว่าฉันใส่รองเท้าคู่นี้ไปเที่ยวดีไหมฉันซื้อกระเป๋าเดินทางคู่ใหม่เอ้ยใบใหม่ดีไหมกระเป๋าแม่พังแล้วนางคือวางแผนแล้วคือนางยังไม่ได้บอกว่านางจะไปหรือไม่ไปที่เงียบๆเนี่ยคือไปเจเนเรตอยู่ว่าใส่ชุดไหนไปดีพร้อมแล้วลูกไปกระเถอะเนี่ยตายแล้วอ่ะเราว่ามันเหมือนคุณแม่ก็อยากไปแหละแล้วยิ่งพอเป็นลูกเอ่ยปากชวนใช่เราก็ยิ่งซึ้งใจว่าต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน2ใบว่ะลูกชวนนี่ไม่ใช่ว่าลูกออกเงินไม่ได้ว่าซึ้งใจอย่างนั้นเอาเป็นเงินใครนะลูกค่าตั๋วเครื่องบินอ๋อเงินลูกใช่โอยน่ารักฉันอยากให้ลูกฉันโตอ่ะลูกแกอายุเท่าไหร่นะตอนนี้หรออีกกี่ปีลูกฉันถึงจะซื้อตั๋วเครื่องบินพาฉันไปเที่ยวได้10ถึงไหมเกินไหมเออเกินน่าจะเกินอ่ะทีนี้ในการที่เราจะไปเที่ยวแต่ละครั้งสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นที่เราแบบตกลงใจกันได้แล้วตกลงใจว่าลูกจะพาแม่ไปเที่ยวหรือไม่ก็แม่จะพาลูกไปเที่ยวขั้นต่อไปก็คือมันต้องมีการเตรียมมีเช็คลิสต์ของสิ่งที่เราจะต้องเอาไปอ่ะพี่เนนกมีเช็คลิสต์อะไรปะเราคิดว่าเพราะเขาบอกว่าคนเป็นแม่เวลาพาลูกที่ยังเด็กไปเที่ยวอ่ะมันแบบซูเปอร์เช็คลิสต์เท่ากับยายบ้าน เด็กๆฟังไว้นะลูกกว่าหนูจะโตมาอายุ 8-9 ขวบนั่งอยู่ตรงนี้พ่อแม่ผ่านการย้ายบ้านมาแล้วมากกว่า10ครั้งย้ายบ้านที่แปลว่าไม่ได้ย้ายจริงแต่ว่าเป็นการย้ายไปเที่ยวเพราะว่าเด็กๆมันมีแบบรายละเอียดเราอ่ะเป็นคนที่พยายามจะคติในการเที่ยวของเราคือแพ็คไลท์ที่สุดเลยนะคือหมายถึงว่าต่อให้มีลูกก็ตามอ่ะเราจะเหมือนอยากเอาชนะทุกคนว่าฉันไม่ย้ายบ้านแต่ตัดภาพอีกทีก็คือย้ายless is more less is more more is more กันมีลูกแต่ว่าขอแบบ defend ให้ชาวแม่บางทีคนจะชอบบอกว่าพวกพ่อแม่ทำไมมันจะต้องแบบย้ายบ้านขนาดนี้เราคิดว่าเราเป็นคนจัดกระเป๋าน้อยแล้วนะแต่ว่าเราค้นพบว่าในการจัดน้อยเมื่อมีลูกอ่ะไม่ได้ว่ะอย่างเช่นมีครั้งนึงตอนนั้นแพ็คน้อยมากยาเยอะเราคิดว่าไปตายเอาดับหน้าได้ร้านขายยามีทั่วประเทศทำไมจะต้องเตรียมไปยาพาราขวดอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่คล่องตัวแต่ว่ามีครั้งนึงวันนั้นไปน่านซึ่งน่านอ่ะมันเป็นจังหวัดที่เล็กๆเนาะมันไม่มีโรงพยาบาลประจําจังหวัดด้วยซ้ําแล้วปรากฏพอแลนดิ้งปุ๊บลูกไข้ขึ้นโอ้ไข้ขึ้นแบบขึ้นอ่ะ39อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอ้าวยาไม่ได้เอามาแล้วการจะขับไปแบบร้านขายยาคือตอนนั้นก็นอนโรงแรมที่มันไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยไงความน่านอ่ะก็จะต้องไปเสพภูเขาถูกมั้ยก็เลยแบบขับรถออกไปร้านขายยาเป็นช่วงวันหยุดเอาร้านปิดอะไรเงี้ยเลยทำให้รู้ว่าตอบหลังจากทริปนั้นนะคะต่อให้แบบไปเมืองที่เจริญแค่ไหนก็จะต้องมียาต้องมีของที่อย่างน้อยที่สุดแบบกันเหนียวเอาไว้ก่อนแล้วอะไรที่เราคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีตายเอาดับหน้าได้อะเราค่อยไปซื้ออย่างเช่นถ้าลูกเล็กๆอย่างเงี้ยน้องจิ๋วๆที่เดินอยู่เหล่านี้คือจะยังไม่เลิกผ้าอ้อมถ้าเรามั่นใจว่าเราไปในที่ที่มีผ้าอ้อมแน่ๆเราจะไม่เตรียมเราจะเตรียมไปแค่แบบเบาๆติดกระเป๋าเอาไว้แบบเซฟๆพอแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อเพราะว่าการแบกผ้าอ้อมไปมันก็ใหญ่โตอยู่เราอะไรที่เราหาซื้อเอาดับหน้าได้เราทำแต่อะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องพกไปเหมือนอย่างรอบล่าสุดไปสิงคโปร์กับลูกมาเหมือนกันไป2คนเลยเราก็เตรียมไปถึงขั้นแบบว่าน้ำยาล้างจานแปรงขัดขวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเอากระติกน้ำไปแล้วแบบไม่งั้นจะล้างขวดยังไง อะไรแบบเนี้ย ก็เตรียมอะไรที่เราเตรียมได้แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนชีวิตอ่ะก็จะทำอะไรแบบเนี้ยก็จะมีเหมือนกันหรือว่าอีกหนึ่งอย่างของการไปเที่ยวกับลูกโดยเฉพาะลูกที่เมื่อเริ่มโตขึ้นนิดนึงเนาะ5-6ขวบความท้าทายของมันก็คือการขึ้นเครื่องบินเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยถ้าลูกเล็กๆเนี่ยท้าทายตรงที่ไม่ได้กลัวลูกร้องแต่กลัวโดนคนด่า กลัวโดนแบบว่ากลัวโดนแบบชาวบ้านรอบข้างด่าคือดังนั้นอ่ะสิ่งที่แม่ทําได้จริงๆไม่ใช่การปลอบลูกนะเป็นการแสดงเป็นการแสดงให้คนเห็นว่าฉันพยายามแล้วคือไอการพยายามจริงๆกับลูกส่วนหนึ่งแต่ฉันว่า 70% คือการแบ
โอ้ยลูกอ๋อแม่ให้แม่ป้อนอันนี้ไปแล้วนะแล้วต้องพูดเสียงดังเพื่อให้ทุกคนในเครื่องสู่สาธารณะฉันทำอะไรฉันต้องบอกให้โลกรู้ว่าทำแล้วนะแต่ว่าลูกไม่หยุดเท่านั้นเองอันนี้เหนือการควบคุมนะเหนือการควบคุมใช่เวลาเราทำอะไรเราจะไม่ทำเงียบๆเราจะต้องพูดดังๆว่าอ๋อลูกหูอื้อเหรอลูกแล้วก็พูดเสียงดังขึ้นมาเพื่อให้โอเคทุกคนบนเครื่องได้ยินแล้วเราจะได้นั่งอยู่บนเครื่องได้โดยไม่รู้สึกแบบผิดบาปมากว่าฉันทำอะไรผิดแต่พอลูกโตขึ้นมานิดนึงอะค่ะเขาจะเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเราอยู่บนเครื่องบินนะถ้าไปเครื่องบินลองไฟล์หน่อยหรือเครื่องบินดีๆน่ะก็จะมีการ์ตูนให้ดูใช่ไหมมีทีวีให้ดูก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเบรกความสนใจแต่ถ้าเป็นแบบเครื่องบินแบบโลคอสอย่างเงี้ยอ้าวไม่มีอะไรให้ดูทำไงในกระเป๋าเป้ก็จะต้องมีแบบสารพันสิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่เอนเตอร์เทนให้ทายลุงคิดว่ามีอะไรบ้าง iPadที่โหลดการ์ตูนที่ชอบทั้งหมดไว้เพลงที่ชอบทุกเพลย์ลิสต์ยกขึ้นมาอะไรอีกอะไรอีกลูกอมขนมของกินที่ชอบอะไรอีกอะไรอีกเด็กๆอยากมีอะไรในกระเป๋าเวลาเด็กๆไปมีอะไรเขินมันจะต้องมีพวกสมุดอะไรอะไรผ้าเน่าส่วนตัวเออนี่แหละเขินไหมผ้าเน่าก็ต้องมีหมอนข้างอ่ะเอออะไรก็ตามที่จะที่มันแบบบำรุงจิตใจของเราเอาไว้ต้องมีสมุดระบายสีสมุดสติกเกอร์ทุกอย่างเหล่านี้ใช่เว้ยสิ่งพวกนี้ต้องเอาไปแต่มันแปรผันกับอะไรคะน้ำหนักสิ่งเหล่านี้พออยู่ในกระเป๋าใช่พออยู่ในกระเป๋าลูกปุ๊บและลูกมันต้องสะพายสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนักอ่ะไม่อยากสะพายอ่ะแล้วใครสะพายแม่คือดังนั้นไอ้การสิ่งที่ยากของเราตอนนี้นะพอลูกประมาณ6ขวบขึ้นไปคือลูกจริงๆอ่ะดูแลตัวเองได้แล้วสะพายกระเป๋าเองได้แล้วแต่มันไม่สะพายเว้ยถ้าหนักแต่ว่าอยากได้ทุกอย่างนะที่พูดมาเนี่ย iPad ก็อยากได้สมุดระบายสีหนังสือนิทานทุกอย่างอยากได้หมดแต่มันไม่แบกเองอันนี้เป็นโจทย์นะคะสําหรับเด็กๆอันนี้แม่ตั้งใจพูดให้ฟังด้วย แม่ตั้งใจสื่อสารให้ฟังเลยนะลูกว่าอะไรที่เราแบกเองได้เราก็แบกเพราะว่าคุณแม่ก็มีอะไรที่ต้องแบกเยอะอยู่แล้วแล้วอย่างแล้วถ้าเป็นเช็คลิสต์ของคุณลูกที่พาแม่เที่ยวบ้างอย่างของลุงหรอจริงๆหลักๆก็คือเหมือนคนไปท่องเที่ยวทั่วไปเนาะเหมือนเราไปต่างประเทศอันดับแรกคือยิ่งด้วยแบบจริงๆเนเจอร์ของที่บ้านไม่ได้ไปต่างประเทศบ่อยอันดับแรกคือพาสปอร์ตมีหรือยังหมดอายุหรือเปล่าเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกเพราะว่าอย่างที่พาคุณแม่ไปสิงคโปร์ล่าสุดเนี่ยก็คือก็ต้องพาไปทำการทำพาสปอร์ตเพราะว่ามันหมดอายุไปแล้วใช่เอกสารใดๆก็คือต้องเตรียมให้พอแล้วก็พอ next step ต่อมาเนี่ยก็คือการจองโรงแรมกับที่พักแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็คือจะเป็นแบบข้อห้ามเลยว่าถ้าจะจองเนี่ยต้องจองสองอย่างพร้อมกันยังไงไม่เข้าใจคือมันเคยหลอนมันเคยหลอนว่าแบบตอนนั้นอะเราจองตั๋วเครื่องบินแล้วเราก็คิดว่าแบบถ้าเรามีตั๋วเครื่องบินเรารอดเลยเราได้ไปแล้วคือมีตั๋วเนี่ยไปแน่นอนสรุปไปมีตั๋วที่พักเต็มอ้าวใช่คือมันก็เลยแบบเป็นบทเรียนหลายๆครั้งมากที่แบบเวลาจะไปท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็จะสั่งเป็นเช็คลิสต์ว่าจองที่พักพร้อมกับตั๋วเครื่องบินเลยนะเพื่อกันลืมกันหลงกันเสี่ยงแบบอะไรก็ตามที่แบบช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบไฮซีซั่นที่แบบที่พักมันอาจจะหายากฉันเข้าใจการไปกับแม่มันจะมีความรายละเอียดเยอะนิดนึงใช่แล้วเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคัดเลือกอ่ะคือเนี้ยทำพีโพนะที่ไปสิงคโปร์ล่าสุดคือสกิลพีโพต้องมาว่ะทำสไลด์ให้คุณแม่นะคะว่าโรงแรมนี้คุณแม่คะหนูคัดมา4โรงแรมใกล้สถานที่ช้อปปิ้งแล้วก็แบบว่าข้อดีของโรงแรมแรกมีสิ่งนี้ข้อเสียของโรงแรมนี้อันนี้เดินใกล้นี้เดินไกลอันนี้แบบนี้เดินไกลนิดนึงแต่ดีแบบนั้นแบบนี้เหมือนขายงานลูกค้าเพื่อให้นางเลือกใช่คือเหมือนเราขายงานลูกค้าเลยแล้วก็เขาเรียกว่าสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่ทำพีโพให้คุณแม่คุณแม่เลือกโรงแรมที่ห้องน้ำมีสายชำระเฮ้ยต้องนอนโรงแรมเดียวกับฉันแน่เลยอ่ะพีโพทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณแม่เลือกอันนี้ก็คือการใกล้แหล่งช้อปปิ้งอะไรไม่ได้มีผลไม่อ่ะแม่คนไทยอย่างเราอะเนาะคนไทยอย่างเราก็ต้องมีที่ฉีดเนี่ยแหละก็คือทำเช็คลิสต์ไปแล้วก็จริงๆหลักๆของลุงอ่ะคือจะเป็นแบบว่าเราจะดูแหละว่าในชีวิตประจําวันของคุณแม่อ่ะมีคอนเซิร์นอะไรบ้างเช่นแบบว่าอย่างคุณแม่ลุงเนี่ยเค้าจะมีคอนเซิร์นแบบว่าใส่รองเท้าเดินไกลอาจจะไม่สบายเท้าหรืออย่างงู้นอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามแบบเตือนว่าแบบโอเคมาม่าอย่าลืมเอาพลาสเตอร์ไปนะเอาอะไรก็ตามที่กันกัดรองเท้าหรือว่าแบบ
อาแว่นสายตาอาผู้ใหญ่กับแว่นสายตาก็เป็นของจําเป็นเพราะว่าแบบต้องมีความแบบดูเมนูกรอกเอกสารทําอะไรแบบนี้ใช่เราก็จะแบบเป็นเชิงแบบว่าเตือนคอนเซิร์นว่าคุณแม่อย่าลืมอะไรบ้างใช่ใช่เรามีแขกรับเชิญนะคะมาแขกรับเชิญก็มาแขกรับเชิญที่อายุน้อยที่สุดลุงคือภาพเนี่ยเป็นภาพที่พี่ชินมากใช่แต่ว่าลุงอาจจะตกใจนิดนึงสําหรับคนที่ยังไม่มีลูกนะคะอันนี้คล้ายๆเป็นยาคุมกําเนิดนิดนึงเหมือนกันซ้อมไว้ซ้อมเอาไว้เพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเออเด็กๆ เขาอยากมีส่วนร่วมกับเราเช็คลิสต์ของคุณหมดหรือยังคะหมดแล้ว คือจริงๆคือจะประมาณนี้เลยแบบว่ามีใครมีคอนเซิร์นอะไรบ้างก็จะเตือนหรือว่าแบบอะไรที่คือคุณแม่อาจจะถามหาในวันที่เดินทางในตลอดการเดินทางเราจะแอบพกไปก่อนอ๋อทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยลูกของเรานี้ถามอะไรไปมีเตรียมไว้ให้หมดใช่เช่นแบบว่าคุณแม่แบบนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็แกอาจจะคิดไม่ถึงว่าแบบมันเมื่อยคออะไรอ่ะแล้วแบบควักหมอนรองคอเนี่ยเกียรติคําว่าควักเตรียมมาให้แล้วเตรียมมาให้แล้วแม่ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยลูกใช่อุ๊ยลูกเรามันเตรียมพร้อมนี่แหละค่าน้ํานมที่ฉันเลี้ยงแกมาเพื่อหมอนรองคอใบนี้บนเครื่องบินตรงนี้เลยใช่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอสมมุติว่าเราไปเที่ยวแล้วเราไปถึงสถานที่เที่ยวแล้วเรามีเรียกว่าปัญหาอะไรไหมมันมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการเที่ยวของเราบ้างเอาจริงสำหรับลุงคือมีส่วนที่มีและมีส่วนที่ไม่มีถ้าส่วนที่ไม่มีส่วนที่ไม่มีนะคือไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันจัดๆคือไปช้อปปิ้งอันนี้คือเวลาพูดว่าม้าไปช้อปปิ้งกันไม่มีใครห้ามใครเลยแล้วก็การเดินหมื่นก้าวไม่บ่นไม่มีบ่นถ้าช้อปปิ้งสามารถเดินช้อปปิ้ง7ชั่วโมงได้โดยไม่พูดว่าเมื่อยโอ้ตายอันนี้คือเป็นคอนแบบเค้าเรียกไม่มีคอนฟลิกต์ไม่มีใช่ก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเหมือนอย่างรายการป้ายาของลูกเนี่ยคือสายเลือดนี้ได้รับมาจากคุณแม่สายเลือดตรงมันอยู่ใน DNA ใช่มันอยู่ใน DNA ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นการไปช้อปปิ้งเป็นการแบบดูแลเอาใจตัวเองเอาแต่เค้าเรียกอะไรเป็นช่วงเอาอกเอาใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองอ่ะก็คือได้หมดอันนี้คือได้หมดเดินได้แต่พอจะต้องเริ่มเดินจากโรงแรมไปสถานีรถไฟปุ๊บบ่นใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าอย่างทริปล่าสุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นซิตูเอชั่นสำคัญมากคือแต่ก่อนหน้าเนี่ยเคยไปญี่ปุ่นคุณแม่ภาพที่เกิดขึ้นคือเราอ่ะไม่ได้แบบคิดถึงการแบบว่าขึ้นใต้ดินหรืออะไรขึ้นเพราะว่าเวลาเราไปอ่ะมันง่ายมากถูกไหมเวลาเราไปเองคือเรารู้สึกว่าการไปนั่งรถสาธารณะไอ้ขลังใช้บริการสาธารณะต่างประเทศอ่ะมันสะดวกสบายมากแต่ว่าเราก็ลืมนึกไปว่ามันจะมีทั้งกระเป๋าเดินทางของทุกอย่างแบบทั้งหมดทั้งมวลและมีเอ็นข้อเข่าของแม่ใช่ที่ในวัย60โดยประมาณใช่เราก็เลยจะแบบคือตอนนั้นไปทริปญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นประสบการณ์มากว่าแบบคือถ้าแม่ไม่ไหวเราต้องพอแล้วเราก็เลยน้อมนำจากทริปนั้นมาใช้ในทริปสิงคโปร์ว่าถ้าคุณแม่ไม่ไหวเราจะทำการเรียกแกร็บทันทีอ๋อเป็นใช่คือเรียกแท็กซี่อะไรก็ตามคือถ้าแดสิตไม่ไหวคือไม่ทำใช่เราจะไม่ฝืนข้อเข่าของคุณแม่เพราะว่าไม่คุ้มกันนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนนั้นแพงกว่าค่าแท็กซี่เราจ่ายค่าแก๊ป100-200ใช่น่าจะดีกว่าใช่ทริปเนี้ยก็เลยเป็นทริปที่แบบว่าสปอยคุณแม่สุดๆก็คือโบกไปเลยค่ะแท็กซี่กดเรียกแกร็บไปเลยค่ะคือราชรถมาเกยถึงที่มาเลยค่ะขึ้นลงอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าดีนะคือเราคิดว่าเวลาเราเป็นวัยรุ่นนี่ฉันแทนตัวเองว่าเป็นวัยรุ่นอยู่นะแต่ว่าเราเป็นวัยรุ่นอ่ะเราก็จะเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะเราก็เนี่ยเหมือนกันเว้ยคือเราขึ้นรถเมล์ไงขึ้นรถไฟฟ้าเพราะมันสะดวกอ่ะมันสะดวกสบายแบบว่าลองใช้ชีวิตเหมือนเป็นพลเมืองคนที่นั่นอ่ะแต่ว่าเราเข้าใจว่ามีครั้งนึงเหมือนกันเคยพาแบบแม่แฟนไปญี่ปุ่นแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยคือเป็นทริปพาขึ้นรถลงเรือปรากฏนางไม่ไหวว่ะนางแบบนางบอกว่าวันนี้แม่ขอนอนอยู่ในบ้านได้มั้ยก็เลยแบบอ๋อได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบบางทีเราลืมคิดไปว่ามันมีความแตกต่างกันของวัยหรือว่าของสังขารนะเนาะที่มันเราเองก็ต้องเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดอะใส่ใจคนที่เราไปด้วยมากขึ้นนั่นแหละหรือแม้กระทั่งแบบของลุงเคยมีประสบการณ์แบบว่าจองตั๋วเครื่องบินอะแทนเหมือนกันความเป็นวัยรุ่นประหยัดก็คือทริปแบบว่าเราจะชอบแบบจองแบบทริปกลางคืนไฟกลางคืนไฟกลางคืนแล้วก็แลนดิ้งตอนเช้านอนลงตอนเช้าสรุปคุณแม่คือยมมาก
แม่ลงมาก็คือดมยาดมตลอดเวลากะว่าจะประหยัดค่าตั๋วโรงแรมแต่สุดท้ายคือมันพอมันยมปุ๊บ1วันแรกเนี่ยไม่ดีละไม่ได้ทำใช่อะไรเงี้ยก็จะเป็นประสบการณ์ว่าเราก็จะต้องแบบว่าปรับแผนปรับทริปให้มันเข้ากับคุณแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยเราว่าอันนี้มันคล้ายกันกับลูกเหมือนกันนะกับการพาลูกมามันก็มีไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องความเหนื่อยความยมความเดินเยอะอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากสังขารเขาคือสังขารเด็กๆก็ไหวเว้ยให้วิ่งทั้งวันอยู่ในที่ที่เขาอยากวิ่งอะเขาวิ่งได้แต่มันตัดใจมันเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดมันแบบวิ่งๆอยู่แล้วมันแบบฮอร์โมนไม่ไหวแล้วอะแต่พอแบบไอติมไม่ลูกมาชาร์จขึ้นอารมณ์ขึ้นมาทันทีคือดังนั้นเวลาไปกับลูกมันก็จะเป็นอีกจังหวะนึงคือเรารู้แหละว่าสังขารเขายังได้แต่ว่าพลังใจมันจะเริ่มถดถอยหรือว่าพอเริ่มเป็นที่ที่เขาแบบไม่ได้อินน่ะทําไมฉันต้องมาที่นี่ก็จะเริ่มแบบว่างอแงแล้วเริ่มแบบไม่อยากมาเราก็จะต้องเสริมพลังง่ายที่สุดก็คือเนี่ยแหละน้ําแดงน้ําอัดลมไอติมเยลลี่ทุกอย่างที่หมอฟันไม่ให้กินอ่ะคือสิ่งที่จะช่วยแบบข้อห้ามจะเป็นพลังในการรีบูทใช้ชีวิตได้ดีทั้งหมดแต่ว่าอย่างตอนที่เราไปสิงคโปร์กับลูก2คนเมื่อปีก่อนน่ะเฮ้ยเราอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเด็กเว้ยคือเราเป็นคนเที่ยวแบบไม่นั่งแท็กซี่อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าเขาตื่นเต้นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเด็กเป็นลูกมันมีความแปลกใหม่ใช่เขารู้เฮ้ยเขาอยากขึ้นรถเมย์มากเพราะว่ารถเมย์สิงคโปร์เป็น2ชั้นใช่ดังนั้นมันนางก็คือแบบหนูจะขึ้นไปขับรถเมย์ก็จะต้องขึ้นไปชั้น2ทั้งที่ลงอ่ะป้ายหน้าแล้วนะแต่ว่าหนูจะต้องอยู่ชั้นบนก็คือเห็นวิวเห็นวิวได้แบบรับบทเป็นแบบนางขับรถอะไรเงี้ยก็ตามใจไปเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เขาจะได้รับจากการเที่ยวอ่ะไปเที่ยวกับเราอะไรเงี้ยค่ะไอ้เรื่องการปัญหาที่ไปกับเด็กอีกหนึ่งอย่างนะเราว่าถ้าไปกับพ่อแม่อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อแม่ชอบของอร่อยถูกไหมคุณแม่ใช่เพราะว่าแบบอย่างของลุงนะทริคของลุงคือเปิดทริปเนี่ยไปในทุกที่ที่แม่ชอบไปก่อนเลยเปิดทริปด้วยการแบบแม่อยากไปไหนแม่อยากกินอะไรทำให้เสร็จหลังจากนั้นเป็นตาเราเป็นตาของเราใช่เอาใจเอาอกเอาใจให้แต่ของเด็กกับเด็กนะเราว่าไม่ได้ต้องเป็นยังไงกับเด็กต้องแบบเลี้ยงไปเรื่อยๆคือใน1วันมันจะต้องมีอะไรที่เลี้ยงไข่เลี้ยงอุ๊ยวันนี้อ่ะหนูได้ทําอันนี้แล้วขอแม่บ้างนะพอพลังมันเริ่มหมดอ่ะย้อนกลับไปที่ลูกแล้วก็ย้อนกลับมาที่เราอย่างเงี้ยคือมันจะต้องแบบจังหวะมันจะไม่เหมือนกันแต่อย่างเรื่องของกินน่ะการไปเที่ยวกับลูกอ่ะยากเพราะว่าลูกมันจะชอบคือเราไปต่างประเทศเราก็อยากกินของอร่อยอยากจะไปร้านมิชลินสตาร์อะไรอย่างงี้อ๋อแต่ของอร่อยของเรากับลูกไม่เหมือนกันคือฉันไปสิงคโปร์ฉันกินบะหมี่ทุกวันขนาดว่าข้าวมันไก่เป็นอาหารเบสิกที่แบบลูกกินข้าวมันไก่ก็ได้นะมันอร่อยนะข้าวมันไก่สิงคโปร์ไม่กินจะกินบะหมี่เกี๊ยวซึ่งแบบบะหมี่เกี๊ยวกรุงเทพชามละ60 บาทไปกินที่สิงคโปร์ชามละ300และได้น้อยกว่า70 บาทด้วยแต่ว่าลูกต้องกินฉันก็ได้กินบะหมี่คือมันแบบการไปกับเด็กอ่ะเพื่อจะเราจะอยากคาดหวังนะไอความอร่อยอร่อยหรือไปกินร้านนึงวันนั้นไปกินสเต็กร้านนึงแพงมากมิชลินลูกกินแล้วอะไรทำหกเนื้อชิ้นนั้นนี่คือประมาณ 3,000 มันทำตกพื้นสายตาที่มองตอนนั้นฉันเก็บขึ้นมาเลยฉันต้องเก็บขึ้นมาในหลังไมค์ก็คือบางชิ้นที่ดูแล้วว่าไม่ได้โดนพื้นมากมีการกูต้องกินเหมือนกันเป็นคนยากจนน่ะพลังของแม่นะคะหนูใช่มันแม่นั้นยิ่งใหญ่หนูอย่าทําตามนะลูกเด็กๆเพราะว่ามันมีเชื้อโรคแต่ว่าแม่รับได้แม่คิดว่าแม่เข้าโรงพยาบาลได้แม่อยากกินเนื้อชิ้นนั้นมันสําคัญอยู่แต่ว่านี่แหละมันก็เป็นแบบเป็นความเค้าเรียกอะไรมัวๆซั่วๆของการไปเที่ยวกับลูกมันมีคอนฟลิกต์นะมันมีแบบมันมีจุดที่เรามันมีจุดที่ต้องเสียสละสําหรับลูกอ่ะยังไงยังไงก็แบบว่าเสียสละเช่นแบบว่าบางทีเราอาจจะอยากไปนี่แต่ว่าถ้าเราเห็นดูทรงละเรางดเราตัดได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาครั้งหน้าก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังมาได้บางทีคุณแม่ครั้งหน้าชวนแกอาจจะไม่มาแล้วใช่ด้วยนะคือแบบแม่ไม่ไหวแล้วแม่ว่าแม่ก็พอแล้วเหมือนกันมันก็มีนะบางทีเราชวนแบบญาติผู้ใหญ่เราไปเขาแบบเขาเคยมาแล้วสิงคโปร์อ่ะเราก็ไปเดินอีกทีตอนนี้เขาก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจริงๆการพาคุณแม่ไปเที่ยวจริงๆไปเที่ยวแค่อย่างเงี้ยในกรุงเทพในใกล้บ้านของเราอ่ะความพิเศษของสิ่งใกล้ๆอ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นทริปนึงก็ได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องทรมานสังขารมาก
ไม่ต้องแบบลากกันไปขึ้นเนี่ยเหมือนที่บอกนี่เราขึ้นที่สูงได้โดยที่เราไม่ต้องทรมานร่างกายตัวเองอันนี้หลังจากการมาเช็คอินที่นี่2ครั้งทําให้เราค้นพบแล้วว่าเราสามารถเที่ยวทิปได้สามารถทําคอนเทนต์ปลอมได้เหมือนกันฉันแนะนําอย่างนี้ได้เลยมั้ยเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างทําทุกอย่างเหมือนไปต่างประเทศอยู่นะเหมือนอยู่สนามบินนะเมื่อกี้เราขึ้นมาเราต้องแบบสแกนใช่มั้ยคะสแกนกระเป๋าต้องมีการสแกนกระเป๋าขึ้นมาประตูแล้วก็คนรอบข้างทุกคนพูดเป็นภาษาอื่นหมดฟีลลิ่งเหมือนอยู่สนามบินดังนั้นสมมติเราถ่าย IG สตอรี่อย่างเงี้ยเราก็แบบว่าอุ๊ยเช็คอินวันนี้เช็คอินกระเป๋าหรือว่าสมมติเราเป็นวัยรุ่นที่อกหักใช่มั้ยแบบแฟนเลิกเราก็ถ่ายรูปมาขอบินไปพักใจแต่ว่าจริงๆถ่ายอยู่ข้างล่างตึกทำทรงทำทรงว่าเดินทางไกลจริงๆคือขึ้นมาตรงนี้แล้วแบบถ่ายวิวเราถ่ายจริงๆเราถ่ายหลอกๆได้นะถ่ายวิวข้างบนถึงข้างบนแล้วก็เลือกมุมที่แบบเป็นด้านแบบ CBD อ่ะอย่าให้เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมันเด่นไปหรือเราอาจจะแบบแม่น้ำฮันนิวยอร์กนิวยอร์กมันมีแม่น้ำอย่างนี้หรอไม่ได้ฉันว่าปอมได้มากสุดคือแม่น้ำฮันฉันว่าแบบอุ้ยฮันริเวอร์แล้วเราก็แบบลง IG ได้ว่าเหมือนเรามาเที่ยวคืออันเนี้ยเราว่ามันก็พิเศษแล้วนะใช่อะอย่างของลุงกับแม่เนี่ยคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราเป็นขาประจำที่นี่ขาประจำเพราะว่าชอบชวนคุณแม่มาช้อปปิ้งที่ Firster ยังไงมันคืออะไรคะเพราะมันมี4ชั้นแล้วมันแบบช้อปเพลินเกียรติการมี4ชั้นมันมี4ชั้นทุกคนมันช้อปเพลินมากแล้วก็แต่จริงๆอ่ะคือเริ่มแรกที่รู้จักที่ King Power มหานครเนี่ยคือเกิดจากการที่เป็นนักกินโมไหมเป็นนักกินเกี่ยวอะไรกับที่นี่ก็คือเป็นนักกินแล้วก็ค้นหาว่าเอ๊ะมันร้านดังๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยถึงรู้ว่าที่เนี่ยเขามีแบบรวบรวมร้านอาหารดังๆอยู่ที่นี่มาที่คือมาเที่ยวแล้วกินได้เลยเขาจะมีชื่อของเขาเป็นโซนเขาอยู่ข้างล่างชื่อว่าก็คือไทยเทสฮับมหานครคิวคือในนั้นนะถ้าพี่นิโนกไปเนี่ยคือก็จะมีแบบรวมร้านอาหารดังๆมีก๋วยจั๊บร้านดังผัดไทยของหวานทับทิมกรอบอะไรเงี้ยคือมีร้านดังหลายๆร้านที่แบบว่ารวมมาอยู่ในที่เดียวเราไม่ต้องแบบกระจายตัวไปกินหลายๆที่ในกรุงเทพก็คือว่าจบเย็นนี้ก็คือลงไปกินได้เลยใช่มีร้านยำเสียใจด้วยนะทุกหมวดหมู่อะไรเสียบอกกล้องบอกคนในกล้องว่าเสียใจด้วยมาอีกทีนึงค่อยมาวันหลังได้มาหลังโอเคใช่ก็คือก็เลยชอบมากแล้วคุณแม่ก็คือจอยมากเพราะว่าแบบมาถึงปุ๊บก็หาของกินอะไรที่นี่ไม่ต้องคิดอะว่าจะกินอะไรให้นางกินให้อิ่มกับของอร่อยในตำนานของนางก่อนใช่แล้วนางจะได้แบบว่าเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจทั้งหมดที่นี่นั่นแหละจริงๆเราว่านี่แหละกับเด็กๆก็เหมือนกันวันนี้เรารู้สึกว่าคือเราอะไปต่างประเทศอะเราจะชอบไปขึ้นตึกสูงใช่ไหมแบบไปอะไรนะโตเกียวทาวเวอร์อะไรเงี้ยเราก็จะต้องขึ้นไปดูวิวถูกขึ้นไปดูวิวเมืองของเขาแต่ว่าพอมันเป็นประเทศเราเองอะตอนที่เรามาขึ้นอันนี้ที่นี่ครั้งแรกเรายังแบบคือไม่เคยเห็นวิวดีว่ะคือเคยเห็นเต็มที่ก็ตอนทำงานออฟฟิศตึกสูงใช่ไหมมันก็จะสูงประมาณ120ชั้นแต่อันนี้พอมันเป็น70ชั้นน่ะ78ชั้นน่ะเรารู้สึกว่าโหมันอีกเรื่องนึงเหมือนกันมันเป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันแล้วมันเป็นภาพที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะมาดูประเทศตัวเองอ่ะมาดูเมืองที่เราอยู่แต่ว่าเวลาเราไปต่างประเทศเราดูได้นะคือไปดูญี่ปุ่นไปดูเกาหลีดูได้ว่ะแต่พอมาเห็นกรุงเทพมันก็เป็นอีกแบบนึงเหมือนกันแล้วเราชอบที่มันได้เห็นรอบเลยมีคนบอกว่าถ้ามองดีๆถ้าวันไหนฟ้าเปิดเห็นถึงเขาเขียวนะจ๊ะอุ๊ยจริงเหรอถ้ามองไปทางแบบทางนี้มั้งทางเนี้ยทางอะไรฉันก็ไม่รู้ทิศอ่ะสักทางน่ะคือมันมองเห็นไปถึงขนาดนั้นเลยด้วยแต่ว่าต้องเป็นวันที่ฟ้าเปิดนิดนึงเราว่ามันเป็นมุมมองที่ดีที่เด็กๆเองอ่ะคือเด็กๆจะตื่นเต้นมากเพราะว่ามันได้เห็นแบบเฮ้ยตรงนั้นแม่น้ำตรงนี้สะพานอะไรเงี้ยเป็นมุมมองที่ต่างออกไปอย่างของลุงอ่ะคือตื่นเต้นนะเพราะว่าเนี่ยตอนที่เดินรอบเนี่ยเห็นก็คือมองเห็นโรงเรียนตัวเองตื่นเต้นมากคือถ่ายวิดีโอซูมโรงเรียนใจกลางเมืองไงโรงเรียนของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพยายามหาบ้านอุ้ยฝั่งนี้บ้านนี่เลยบ้านอยู่โค้งน้ำนี้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ถือว่าตื่นเต้นไปอีกแบบใช่กับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องการแบบขึ้นลิฟต์มาที่สูงอะไรใช่ไหมคนแบบคนสวอาจจะมีปัญหาบ้างแต่เราก็คิดว่าอีลิฟต์ที่เนี่ยก็ดีแบบเมื่อกี้ถ้าขึ้นมามันจะเปิดการ์ตูนให้ดูแล้วเราก็จะงงๆแบบเบอร์ตัดภาพอีกทีก็คือถึงแล้วคลายความเครียดให้กับ
ผู้เฒ่าผู้แก่ได้หรือแม้กระทั่งเด็กๆเองบางคนแบบขึ้นลิฟต์นานๆอ่ะหูอ้งหูเอื้อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูการ์ตูนระหว่างขึ้นลิฟต์ฉันทำได้ดีไหมฉันทำได้ดีในด้านของการวัดไทยอินนะคะทีเนี้ยต้องวนกลับมาถามว่าหลังจากเนี้ยไปท่องเที่ยวพี่เนนกมีแบบต้องปรับแผนนู่นนี่นั่นเอาอกเอาใจคุณลูกสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการไปเที่ยวสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปเที่ยวกับลูกพี่เนนกเคยแบบทำแบบสเตตปะว่ากี่ครั้งหรือว่าไม่มีไม่แต่ก่อนเคยนับหลังๆไม่นับแล้วเพราะว่าไม่ว่างแล้วคือตอนลูกเล็กอ่ะมันว่างไปหมดคือนั่งเซฟรูปลูกทำอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพอเริ่มโตมันจะเริ่มไม่ว่างแล้วก็จะชีวิตจะเริ่มหยาบขึ้นแต่ว่าเราอ่ะเคยทริปล่าสุดที่ไปกับลูกสิงคโปร์2คนนะคะอันที่เราแบบเราจำได้ว่าเคยอัดไปในเทปนึงด้วยแล้วเป็นแบบเป็นข้อคิดสะกิดใจของตัวเองที่พยายามจะบอกคนอื่นก็คือเราควรหาโอกาสโซโล่ทริปกับลูก2คนสักครั้งนึงเพราะเรารู้สึกเองนะว่าตอนที่เราไปกับลูกเนี่ยมีแค่แม่มีแค่เราและลูกสองคนอ่ะเฮ้ยเราว่าลูกเขาโตขึ้นเยอะมากหมายถึงว่าเขารู้เงื่อนไขของทริปนี้ว่าเขามีมันเรามีกันแค่สองคนนะดังนั้นเขาจะเอาแต่ใจมากไม่ได้เขาคือเขารู้อะว่าบทบาทความเยอะความเรื่องมากของเขาอะเขาอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองนะเพราะว่ามีแค่แม่คนเดียวดังนั้นแม่เองก็รู้ว่าแบบเราผิดชอบเต็มที่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบลูกนั่งอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวป้าเดินมาเดี๋ยวแม่ไปซื้อของเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันมีแค่เรา2คนเหมือนกันเรารู้สึกว่าเรา2คนนะคะแม่กับลูกอ่ะมันสื่อสารกันเยอะมากมันเชื่อมต่อกันเยอะมากแล้วลูกเองก็โตขึ้นมากเราได้เห็นความรับผิดชอบหลายๆอย่างจากเขาแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นการดูแลตัวเองอะไรบางอย่างที่แสดงออกมาในสถานการณ์ขับขันซึ่งเขาตัวเขาเองเขาก็ต้องแบบจัดการตัวเองเหมือนกันเพราะเขาไม่มีใครแล้วนะคือเขามีแค่แม่สมมติเนี่ยไปนั่งกินข้าวในฟู้ดคอร์ทเงี้ยค่ะแล้วแบบณนนท์นั่งตรงนี้นะแม่จะเดินไปซื้อข้าวให้เขาแบบโอเคได้แล้วเราเห็นความระแวดระวังหรือว่ามีครั้งนึงไปสวนสัตว์แล้วเราบอกว่าคือเขาจะไม่ไปเข้าห้องน้ำเขาบอกเขาอยากดูนกฟามิงโกอยู่ตรงนี้เราก็เลยบอกว่าแต่แม่ต้องเข้าเพราะว่าแม่ปวดแม่ปวดอ่ะแม่ต้องปล่อยมันออกแม่อยู่กับหนูไม่ได้หรือหนูไม่มากับแม่หรอมันบอกไม่ไปแต่ว่าหนูจะอยู่ตรงนี้คือเหมือนเขาแบบเขาก็ยืนยันว่าเขาจะดูอินกอยู่ตรงเนี้ยแม่ไปเข้าห้องน้ำแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำจริงๆแบบในใจก็แบบยังไงดีวะมันจะยังไงนะปรากฏออกมาเขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่เราเคยกังวลหรือว่าไม่แน่ใจว่าลูกจะทำได้ไหมปรากฏว่าเขาทำได้นะแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขอื่นถ้ามีพ่อมาด้วยถ้าอยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยมีช้อยส์เยอะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ดังนั้นอ่ะสำหรับเรานะมีแบบโซโล่ทริปกับลูกสักครั้งหนึ่งทั้งเราจะโตขึ้นทั้งคู่เลยแม่ด้วยลูกด้วยเชียร์แต่ว่าไม่ต้องบ่อยก็ได้ว่าเหนื่อย อ่ะแล้วลุงล่ะคะของลุงนะคือสําหรับลุงอ่ะรู้สึกว่าการไปเที่ยวกับคุณแม่2คนน่ะสําหรับลุงเนี่ยอย่างทริปล่าสุดเลยคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเสริมสร้างมันทําเค้าเรียกอะไรเสริมสร้างความสัมพันธ์กระชับมิตรการที่มากกว่าการใช้ชีวิตในประจําวันน่ะคือเหมือนจริงๆของลุงก็คล้ายๆพี่เดนงนะแต่ก็คือกับการของบทบาทเนาะคือเราได้เห็นคุณแม่ในมุมมองที่เราไม่ได้เห็นในชีวิตประจําวันเพราะว่าพอเราเป็นลูกที่โตเราก็ห่างจากแม่ประมาณนึงเนาะไม่ได้อยู่กับไม่ได้เจอเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะได้เห็นว่าแบบอุ๊ยแม่แบบมีมุมนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคือถ้าท้าวความง่ายๆแบบว่าสมมุติแบบไปเที่ยวสถานที่อย่างเนี้ยไปสวนสนุกกับคุณแม่ในวัย60ย่อมไม่ฟิตอินกันแน่นอนอะไรเงี้ยคือเราก็ได้เห็นสิ่งที่คุณแม่แบบแสดงออกมาแบบว่าแกพยายามแบบว่าหาจุดจอยหาจุดเอนจอยหาแบบว่าจุดร่วมหรือว่าเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆซึ่งแบบว่าถ้าอยู่ประเทศไทยคือจะไม่เห็นโอเคเข้าใจแล้วเหมือนกันมันก็จะมีความแบบตามใจอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าพอมันไปอยู่ในต่างแดนนะคือเราก็จะได้เห็นว่าแบบคุณแม่แบบมีมุมนี้ด้วยเนี่ยแบบอะไรแบบนี้ด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชุบชูใจว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ได้พาแม่ออกไปเราก็จะเห็นเป็นแม่ที่ทอดปลาทูให้เราอยู่ที่บ้านใช่ปกตินั่นแหละใช่แล้วอะไรแบบนี้คือเราก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากเลยแล้วก็แบบคุณแม่ก็แฮปปี้อะไรเงี้ยที่แบบว่าคือเราหาตรงกลางร่วมกันได้แล้วก็จะมีการแบบว่ากลับมาก็มาฟีดแบคด้วยนะ
ฟีดแบ็กทริปนะจริงจังมากเขาเรียกอะไรอีวาลอีวาเรชั่นมาอีวาว่าแบบเอ้ยเนี่ยอันนี้เอออันนี้เวิร์กเนาะชอบเนาะอันเนี้ยครั้งหน้าแบบมีอันนี้ไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยดีมันก็ทำให้เรารู้ใจแล้วคือก่อนไปเราอาจจะเดาเหมือนเราอยากจะเอนจอยแม่ด้วยวิธีการเหล่านี้แต่พอกลับมาจริงๆปรากฏว่าเฮ้ยอันเนี้ยแม่ชอบอันนี้แม่ไม่ชอบอันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กเพื่อให้ทริปครั้งต่อไปเราไปเที่ยวด้วยกันได้อย่างแบบสมูทมากขึ้นใช่แต่ไม่มีไม่บอกเลยว่าไม่ชอบช้อปปิ้งอ๋อนางก็คือไม่บอกห้ามตัดอันนี้ออกเด็ดขาดอันนี้ไม่ฟีดแบคเลยว่าไม่ดีก็คือแม่อยากช้อปแต่ถ้าแม่อยากช้อปแต่ว่ายังไม่อยากจองตั๋วเออทำไงคะเฟิร์สเตอร์ค่ะชงแบบหวานเจี๊ยบเลยชงแบบหวานเลยเออมาที่นี่ก่อนได้4ชั้นจุกๆใช่แล้วก็มาช้อปที่นี่ก่อนเพราะว่ามีข้าวของมากมายจริงๆนะเราว่าคนสมัยเนี้ยคนรุ่นยุคเราเนี่ยบางทีเราช้อปปิ้งต่างประเทศน้อยลงแล้วเพราะว่าสิ่งเนี้ยเมืองไทยก็มีล่าสุดเนี่ยที่ไปสิงคโปร์ใช่ป่ะตลกมากเลยอ่ะเหมือนไปเจอของอย่างนึงที่แบบประเทศไทยก็มีอ่ะแต่ความเป็นต่างประเทศอ่ะถ้าปกติเราไปต่างประเทศเราจะแบบมาแล้วซื้อไปเลยแม่ดิฉันช้อปปี้เธอซื้อเมืองไทยถูกกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องขนถูกสุดท้ายกลับมาซื้อที่ไทยใช่คือหลังๆวันนี้เราจะเริ่มแบบคิดเยอะขึ้นหรือว่าอยู่อย่างที่นี่ที่เฟิร์สเตอร์ก็มีของมากมายที่บางทีทำให้เราเห็นไหมคะเราดึงกลับมาได้ตลอดเราไม่ต้องออกไปซื้อต่างประเทศเออแต่เขามีหมายถึงว่าความต่างของที่นี่กับที่อื่นๆคือเขามีแบรนด์เขาเรียกว่า exclusive brand ที่แบบที่อื่นเขาไม่มีนี่เป็นยังไงใช่ก็เลยบอกว่าเป็นจุดเด่นใช่ดังนั้นถ้าคุณแม่แบบเซียนมากเหมือนใช้คำว่าเซียนแม่แบบมันดูเหมือนฉันแบบอยากช้อปปิ้งคันเนื้อคันตัวอ๋ออย่างเงี้ยเหรอเออแบบแม่ไม่ไหวแล้วลูกแต่หนูยังไม่พร้อมไปสิงคโปร์ค่ะแม่แต่แม่ไม่ไหวไม่อยากช้อปเราพาคุณแม่มาที่นี่ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนวันแม่ใช่จะได้เป็นการเรียกว่าเราระลึกถึงค่าน้ำนมแบบจับต้องได้ไม่ใช่ว่ามาแบบโอ๊ยพวงมาลงพวงมาลัยหลังๆไม่ได้อยากได้ละแบบรูปธรรมแบบเป็นรูปธรรมจับต้องได้ก็คือการพาแม่มาช้อปนั่นเองวันนี้เราได้ข้อคิดมากมายนะคะว่า Firster มี4ชั้นในเรื่องการแบบไปเที่ยวกับลูกเฮ้ยเราคิดว่าดีที่เราได้มาคุยกับลูกวันนี้เพราะว่าพอเราเป็นแม่เราก็จะออบเซสอยู่กับลูกอ่ะคือเราเป็นแม่เรามีลูกใช่มั้ยแต่ว่าวันนี้เหมือนได้นั่งทำแมชชีนไปข้างหน้าว่าวันนึงที่ลูกมันจะพาเราไปเที่ยวบ้างปรากฏลูกไม่พาไปว่ะลูกทิ้ง อยู่ตามสถานต่างๆนี่หรือว่าอย่าลืมเอาหมอนรองคอไปหมอนรองคอ ควักออกมาลูกจ๋าเตรียมหมอนรองคอให้แม่ด้วยเออแล้วว่าพอเราได้นึกในมุมคนเป็นลูกพาคุณแม่เที่ยวอ่ะมันจะเป็นแบบมันก็ตื่นเต้นพอๆกับตอนเราพาลูกเที่ยวเหมือนกันใช่ตื่นเต้นเพราะว่าสังขารที่สะง้อสะแงะของคุณแม่บ้างอ่ะความเอาแต่ใจหรือว่าความแบบเหน็ดเหนื่อยอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายการได้ไปเดินทางด้วยกันมันก็ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ของเรามันแน่นขึ้นเนาะได้เห็นมุมแล้วว่าอย่างที่ลุงพูดอ่ะถูกเลยว่าได้เห็นมุมที่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่เฉยๆเราจะไม่ได้เห็นหรอกเราจะไม่ได้เห็นรีแอคชั่นของแม่เวลาเห็นสวนสนุกอันนี้หรอกเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็ทอดปลาทูตำน้ำพริกอะไรกันอยู่ในบ้านมันก็เป็นภาพเดิมๆใช่ไหมแต่ว่าการไปเที่ยวมันประสบการณ์หรือว่าสถานที่มันจะช่วยทำให้เราเห็นกันและกันเข้าใจกันและกันมากขึ้นดังนั้นไปเที่ยวกันเยอะๆไปเดินออกเดินทางใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนมาเที่ยวที่ตึกมหานครคิงพาวเวอร์แห่งนี้แต่ว่าอันนี้คือย้ำว่าสำหรับใครที่นี่ผู้ชมใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะคะหรือว่ากำลังอยู่ที่นี่คือขออนุญาตแนะนำจริงๆยังไงยังไงเพราะว่าที่เนี่ยคือมันมีแอคทิวิตี้หลายอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคือเป็นคู่รักอ่ะก็มาได้ไอ้มาเดทแล้วอาจจะมาฉลองครบรอบแต่งงานใช่กันที่นี่แล้วให้ลูกอยู่บ้านไปอ๋ออ่ะแล้วเอาทิ้งลูกเอาไม่ก็มาด้วยกัน2คนไงเป็นการมาแบบถ่ายรูปแบบคุกเข่าสมัยเราขอแต่งงานกันอ่ะมันยังไม่มีตึกนี้ไงอ๋อแต่ตอนนี้แบบพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยพรีเวดดิ้งอีกครั้งอะไรอย่างงี้มันก็ได้เหมือนกันเป็นบรรยากาศใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเราว่าเด็กๆอ่ะการได้มาเที่ยวที่เนี่ยมันคือเป็นกิจกรรมครอบครัวเป็นมุมมองใหม่ของเขาในการแบบมองเห็นโลกใบนี้เงี้ยแล้วก็เดินทางก็คือง่ายมากสมมติแบบว่าไม่ใช้สาธารณะเงี้ย BTSช่องนนทรีเดินเชื่อมมาที่ตึกนี้คือง่ายมากใช่คิดอะไรไม่ออกก็วันหยุดเนี่ยคือมาตึกนี้ก่อน
อันนี้คือแนะนําว่าเราทําการป้ายยานะคะยังค่ะโอ้ตายแล้วมันมาป้ายยากันถึงรายการดิฉันเลยนะคะใช่ก็คือป้ายยาโดยการให้คิดอะไรไม่ออกมาที่ตึกนี้ก่อนมาถึงปุ๊บหิวไม่ต้องคิดอะไรข้างล่างมีอาหารให้กินใช่ไทยเทสฮับมหานครรวมร้านดังแล้วหิวอิ่มท้องแล้วอิ่มท้องขึ้นมาช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งเสร็จไงคะชมวิวข้างบนชั้น78ชมวิวอยู่หิวทำไมหิวเก่งจังอ่ะเราเป็นนักกินไงคือยังไม่ได้ทำอะไรหิวอีกแล้วไม่คือขายเก่งจังมันมี4ชั้นใช่ไหมเราหิวไงเราใช้พลังงานความคิดเจเนเรตหลายอย่างใจคอจะไม่ให้เดินไปกินข้าวข้างนอกรอบข้างนี่บ้างเลยไม่ข้างบนเนี่ยเขาก็จะแบบมีบาร์มีของว่างอะไรอย่างเงี้ยลองท้องไม่ใช่หิวอาหารหิวเครื่องดื่มใช่หิวบรรยากาศเราก็กินด้านบนได้แต่ว่าก็จุดวัดใจข้างบนเนี่ยที่เป็นกระจกเนี่ยที่วันนั้นมากับพี่นิโน อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครเดี๋ยวฟังรายการนี้กันจบแล้วก็ขึ้นไปแต่ว่าจริงๆเราสำหรับเราว่าโอเคนะใช่ก็ลองเอาประสบการณ์ถูกมาวัดใจกันได้ที่ตึกนี้โอ้วันนี้นะคะก็สำหรับทุกคนที่ได้ฟังวันนี้ก็น่าจะได้กลิ่นอายของวันแม่เนาะเพราะว่าเราเข้าสู่เดือนสิงหาคมใช่ไหมคะเราเข้าสู่เดือนสิงหาคมไม่อยากให้แบบวันแม่มันเป็นแค่วันแม่เนาะไม่ใช่แค่แบบเดือนแห่งวันแม่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณลูกอ่ะใช้เวลากับคุณแม่แล้วคุณแม่เองอ๋อไอแม่ใช้เวลากับลูกเนี่ยคิดว่าพอแล้วแหละแต่ว่าคุณลูกอ่ะไปเอาหรอไม่ใช่ต้องการฉันคิดว่าพอแล้วใช่ป่ะพอประมาณใช่ไปโรงเรียนเถอะลูกจริงๆวันแม่เนี่ยโรงเรียนไม่ควรหยุดใช่อันนี้ขอเรียกร้องไปที่กระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ว่าวันแม่วันพ่อเนี่ยโรงเรียนต้องเปิดใช่เพื่อให้แม่ไปพักแต่พอวันแม่เป็นวันหยุดปุ๊บอ่ะเหมือนได้ทบทวนพระคุณตัวเองขึ้นมาทันทีเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกอ่ะพามันไปเที่ยวให้นมอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นธรรมอันนี้ขอเรียกร้องนะคะของขวัญที่ดีของวันแม่ของขวัญที่ดีที่สุดคืออย่าให้วันแม่เป็นวันหยุดราชการแค่นั้นเลยนะคะดิฉันขอแค่นี้ก็เป็นบรรยากาศของวันแม่ที่เรามาคุยกันบนบรรยากาศแบบแต่ว่าบรรยากาศมันดีเนาะแบบว่าอยู่ในสตูมันทึบๆอ่ะแต่นี้เรามองไปมองมาก็เห็นท้องฟ้าเห็นอะไรเหมือนเห็นแม่อยู่บนท้องฟ้าไปด้วยไม่แบบแม่ฉันตายแล้วไงเหมือนฉันเห็นแม่มองออกไปเอ้าไปทางตัวเองซะแล้วเหมือนฉันมองออกไปแล้วเห็นแม่ฉันลอยมาเอาแล้วกูเล่นแม่ตัวเองเพื่อโอเคดังนั้นวันนี้เราขอบคุณน้องรุ่งจากรายการป้ายยาบ้างค่ะวันนี้โดนป้ายไปจนแบบเนื้อตัวฉันต้องลงไปไทยเทสฮับใช่และช้อปปิ้ง4ชั้นและไปช้อปปิ้ง4ชั้นนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่ The Rookie Mom X ป้ายยานะคะที่เราจัดขึ้นที่ตึก King Power มหานครแห่งนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ตรงนี้นะที่ตึกมหานครแห่งนี้ชั้น74นะคะมองออกไปเห็นวิญญาณแม่ฉันอยู่นะคะอีกแล้วมากๆแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้ย้อนหลังในทุกช่องทางของ Salmon Podcast ด้วยนะคะหวังว่าจะได้รับความบันเทิงแล้วก็โดนป้ายยากันไปเต็มเนื้อเต็มตัวไปต่างๆนานาเอาล่ะสำหรับติดตามรายการนะคะทั้งป้ายยาแล้วก็เดอะรูกี้มัมได้นะคะผ่านทางทุกช่องทางของ Salmon Podcast ค่ะและเดอะรูกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ